มีเพื่อนๆทางบ้านถามมานะคะว่าคุณกุ้งไม่ทำวุ้นแฟนซีบ้างเหรอมันก็จะคริสต์มาสแล้วก็จะปีใหม่แล้วอะไรเงี้ยเผื่อเด็กๆจะได้มีสีสันนะคะนี่โอเคขอบคุณเริ่มทำกันเลยจ้าน้ำเปล่านะคะ800มล.หรือ800กรัมนะคะผงวุ้น2ช้อนโต๊ะนะคะใส่ไปแล้วก็เพื่อแล้วก็พักไว้ก่อนนะสัก10นาทีเพื่อให้ผงวุ้นเขาอิ่มน้ำนะคะทีนี้เราใช้ปีโป้เลยค่ะ1ถุงเลยนะ30ชิ้นค่อยๆเรียงไปในพิมพ์ขนาด2ปอนด์นั่นเองพิมพ์ขนาด2ปอนด์ก็เรียงไปจนหมด30ชิ้นเลยตัวเองแล้วก็ทีนี้เราก็พอวุ้นเขาอิ่มน้ำแล้วใช่ไหมเราก็จะใช้น้ำตาลทรายนะคะ400กรัมหรือ4ขีดนะคะใส่เข้าไปแล้วก็เอาไปตั้งไฟจนกระทั่งเดือดแล้วก็ผงวุ้นละลายนะจ๊ะตัวเองพอเขาเดือดผงวุ้นละลายปุ๊บเราจะเอาไปน็อกในน้ำเย็นนะคะเอาเพื่อแบบให้เขาระบายความร้อนเร็วๆขึ้นนะคะเราจะไม่เทไปในพิมพ์เลยนะเพราะว่าเราก็กลัวปีโป้จะเละใช่ป่ะคะกุ้งจะเอาเนี่ยเอาไปแช่ในน้ำเย็นก่อนเพื่อให้เขาระบายความร้อนเร็วๆนะคะแล้วพอเขาอุ่นๆเราจะเอาวุ้นที่ได้นะคะมาเทใส่พิมพ์แล้วก็ใส่มันจะพอดีเลยนะพิมพ์ขนาด2ปอนด์เนี่ยมันจะพอดีเทไปจนหมดเลยนะคะแล้วก็ตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องนะคะให้เขาเซตตัวพอเขาเซตตัวเสร็จปุ๊บค่อยเอามาแซะออกจากพิมพ์แล้วตัดชิ้นตามต้องการนะคะแล้วค่อยเอาไปแช่เย็นนะตัวเองอย่าไปแช่ตู้เย็นขณะที่วุ้นร้อนๆนะเดี๋ยวเขาจะคายน้ำออกมาค่ะอันนี้ก็เป็นสีสันช่วงคริสต์มาสช่วงปีใหม่ถ้าชอบช่วยกดติดตามให้ด้วยเด้อขอบคุณจ้า